วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสมุนไพรลมปราณใส่ขิงแก่กระเทียมจีนกระชายและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดกรองเอาเฉพาะน้ำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่น้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการปิดไฟและใส่น้ำสมุนไพรจะช่วยรักษากลิ่นหอมและคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้หยอดวุ้นสมุนไพรลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำวุ้นที่ได้มาเสียบด้วยไม้ค็อกเทลเตรียมไว้ค่ะเตรียมแก้วมาร์ตินี่เคลือบด้วยเกลือตรงปากแก้วที่มีน้ำผึ้งมะนาวใส่รอไว้ประมาณ3/4ของแก้ววางแต่งด้วยวุ้นสมุนไพรลมปราณตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสมุนไพรลมปราณเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก